เพราะว่าผมคิดว่าเขาป้ายน้ำมันพายใส่ผมนั่นแหละไม่จริงเพราะว่าคือมิ้นก็มีแฟนตอนนั้นคือเราแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรามีแฟนอยู่แล้วก็อ่ะพี่ชวนไปเที่ยวก็ไปก็เจอพี่เกลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะมาจีบกันยังไงตอนไหนล่ะเขากลับไปปีนึงฮะเขามาปรึกษาเรื่องความรักฮะเขาละหองแหงกับแฟนครับอ๋อเจ็ดโจรเลยปรึกษาผิดคนป่ะเนี่ยไม่หรอกเนี่ยปรึกษาเลือกปรึกษาได้ถูกนะฮะผมก็เลยบอกเขาว่าความรักนะน้องถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นค่าเรานะก็เดินออกมาเถอะอายุสองอันนี้ยุให้เลิกนี่หว่าเชื่อเถอะว่าถ้าคุณออกมานะมีคนดีๆรอคุณอยู่แฟนเราอบอุ่นเนี่ยแต่ข้างในเจตนาล้วนเลยนะมินรู้ไหมอ่ะว่าเขาคิดอะไรก็คือเราเห็นเขาเป็นพี่อะค่ะตอนแรกคือมินเนี่ยเป็นน้องน้องตั้งแต่ตลอดมาแล้วผมก็จะสอนทุกอย่างที่แบบความชั่วที่ผมเคยทำอ่ะผู้ชายเป็นนี้สุดท้ายไม่คิดเลยว่าคำสอนนั้นมันกลับมารักตัวผมคือมินก็รู้หมดทุกอย่างผมก็เลยบอกเพื่อนผมว่าฝากบอกมินด้วยว่าอย่ากลับมาเพราะว่าถ้ากลับมาผมจะจีบเราได้รับเมสเซจนี้ไหมไม่มีหรอความรักไม่ถึงหรอไม่บอกคือหนูก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าเลยนะเพื่อนผมไม่กล้าบอกกลัวเขาไม่กลับมาแล้วมันมีโมเมนต์ไหนคะที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่มันใช่แล้วคือเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวกันเริ่มใช้เวลากันมากขึ้นตอนนั้นผมเริ่มแสดงออกแล้วผมใส่ใจเขามากกว่าคุณตอนนั้นก็คือมินก็เลิกกับแฟนไปเลิกแล้วค่ะแล้วเขาก็ต้องกลับไปอีกเราโทรคุยกันทุกวันซึ่งมินก็ไม่ได้มีแผนที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยจริงๆอยากกลับมาค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแรงจูงใจขนาดที่ว่าโหต้องกลับเดี๋ยวนี้นะเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องหาเวลาคือผมเป็นคนนอนต้องนอนดึกเพื่อที่จะโทรไปตอนที่เขาตื่นไปทำงานพอดีเพราะเวลามันเหลื่อมไงใช่ช่วงเวลาที่เราจะได้คุยกันก็วัดเหมือนกันนะว่าถ้าคุยแล้วมันวันนึงมันเบื่อมันจะหายไปเองแต่ปรากฏมันไม่เบื่อครับผมทนไม่ไหวผมรู้สึกว่าคือผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากจะแบบใช้ชีวิตร่วมอยู่กับใครค่ะแม้กระทั่งแบบที่ผ่านมาทั้งหมดนะความรู้สึกเนี้ยมันไม่เคยรุนแรงขนาดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกมินว่ากลับมาอยู่เมืองไทยไหมอะไรเงี้ยมินบอกกลับมาไปผมบอกกลับมาแต่งงานกันนี่คือขอแต่งงานทางโทรศัพท์ค่ะพี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรนี่นะเป็นการพูดลอยๆมินตกใจไหมคะก็ขำๆอะค่ะคือยังรู้สึกว่าแบบพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่กันไกลแล้วก็ยังเพิ่งได้คุยกันได้ไม่นานแล้วมินก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามินจะมาสอบเป็นวิทยากรได้งานแล้วก็เราก็ได้คบกันต่อแล้วก็ได้มีเวลาให้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่เกลือของน้องมินเนี่ยมีครอบครัวและมีลูกชายด้วยตรงเนี้ยยังไงก็ตามมันน่าจะผ่านการอนุมัติจากลูกชายก่อนโอ้คือเรื่องนี้ต้องมีแผนการเลยฮะสายฟ้าเนี่ยมาอยู่กับผมเสาร์อาทิตย์นะครับบินเองเนี่ยตอนนั้นเรามาอยู่ด้วยกันแล้วพอสายฟ้ามาเสาร์อาทิตย์มินต้องย้ายออกแต่เสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยทั้งเสาร์อาทิตย์มินก็คือจะต้องอยู่กับสายฟ้าใช้เวลาอยู่กับสายฟ้าเลยสายฟ้าสนิทสนมกับมินเริ่มรู้สึกว่าอามินก็คือรักอามินก็เริ่มบอกว่าลองไม่กลับคืนนี้นอนด้วยกันไซฟ้าก็ไปอาบน้ำเสร็จอาบเตรียมนอนปกติมิ้นเนี่ยจะเป็นคนส่งนอนแล้วมิ้นก็จะกลับเพราะวันนั้นอามิ้นแต่งชุดนอนอามิ้นนอนบนเตียงพ่อนอนบนเตียงไซฟ้าเริ่มแบบเขาจะเริ่มมีอาการแล้วเขาก็จะบอกว่าอยากนอนแค่กับพ่อสองคนหรือแบบอันว่าแบบทำไมอามิ้นไม่กลับบ้านอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบสามขวบเลยค่ะเขาก็สงสัยอามิ้นไม่มีบ้านอยู่อยากให้อามินอยู่เล่นด้วยไหมล่ะก็ต้องให้อามินนอนด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้แต่อามินต้องไปนอนข้างล่างก่อนนะต้องให้สายฟ้านอนกับพ่อก่อนข้างบนให้เขาปรับตัวก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับตื่นเช้ามาคราวนี้ก็ได้ตื่นด้วยกันมินก็จะใช้เวลาอยู่กับสายฟ้าเยอะกว่าผมอีกก็เลยกลายเป็นเขาสนิทกันไปก็เลยหลายครั้งเลยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก